p a r listening test ของ IELTS มัน test อะไรเนาะก็จริงๆหลักคือ test your understanding of English language นะครับ uh, from various form of audio clips เนาะโดยที่หลักๆเนี่ยมันจะมี3อันครับ1คือ conversation อ่าก็คือเป็นเป็นคล้ายๆคนมานั่งคุยกันนะครับเนาะอันนี้อันแรกเนาะ1นะครับเป็น conversation นะ2คือ monologue ครับนอ้องอ่าใครบอกพี่หน่อย monologue คืออะไร โมโนคืออะไรนะ้องโมโนโมโนคือหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นโมโนหลอกก็คืออะไรพูดคนเดียวนะครับเออก็คือคือเป็นคนออามามานั่งพูดให้เราฟังนะครับนะอ่าน้องอาจจะเคยเจอคําว่าดิลเลอกใช่ปะ่ะคือเป็นคนมานั่งคุยกันอันนี้ยคือคนคนเดียวมานั่งพูดนะครับแล้วก็สามครับอันสุดท้ายคือเป็นเป็นเลคเชอร์นะครับนะเป็นเลคเชอร์เพราะฉะนั้นอ่าตัวข้อสอบ Listening ที่เราจะเจอมันก็จะมาสามฟอร์แมตอย่างนี้แหละ นะทีนีเ้เราไม่จําเป็นต้องพยายามทําความเข้าใจทุกคำนะครับเนาะขอให้เราได้ได้เมนไอเดียนะครับได้ได้ตัวเมนไอเดียของตัวลิส n ิ n งนะครับแล้วก็รู้ว่าในตัวลักษณะคําถามแต่ละประเภทเนี่ยเราอะต้องฟังอะไรนะครับทีนี้ Hello my name is Kenji I'm half Japanese and Thai I have one bigger b r o t h e r I'm in a s s u m p t i o n College English Program mm hmm. I was born and raised in Bangkok. I used to have a cat, but I gave it to someone else. My hobby is watching anime and playing games and maybe talking to some people. My goals, my goal is to be an accountant. Moreover, I want to be a good leader. I am a confident, honest and friendly person, thank you. โอเคเป็นคนแรกเยี่ยมมากอ่าโอเคคินจิสามารถส่งไมคต่อให้ใครก็ได้เลยในห้องเ <Hey. S 1> ่อ่ามาเจมส์มาเจมอะไรนะน้องตอบข้อลับประโยคเดียวพอเออแมนนี่อิสเจส์ Uh, I am from Thailand. I live in Lantaburi. I'm into young kid. I have been to a uh My hobby is think, singing a song. My goal is to uh, be a uh, financial engineering. Uh, my personality is a uh, uh, natural earth, easy growing, a lively okay down to <Okay. S 2> earth easy going and lively okay เยี่ยมมากเยี่ยมมาก okay มาเอ่อ uh, เราเราลองดูนะครับอ่าโอเคคำคำแรกก่อนละกันเนาะคำคำแรกนะครับ uh, college นะครับ college เนี่ยเป็นเอ่อ uh, synonym ของคำว่า university แต่ว่ามันเป็นคำที่เขา prefer ที่จะใช้ในใน us นะครับ University นะครับเป็น uh, อเมริกาเนี่ยฝั่งอเมริกาชอบใช้คำว่า uh, college มากกว่าเนาะนะถ้าเราดูครับ college education is what students around the world strive for นะ strive for นะครับอ uh, คำว่า strive for เนาะคือ fight for นะครับนะต่อสู้นะครับเนาะนะ fight for นะ t t i ร e for นะครับ fight for เนาะ a s it is one of the most important step towards their future นะครับโอเคเพราะฉะนั okay. uh, mm ้น hmm. อันนี้ครับ mm hmm. เป็น main idea เลยเนาะ uh, น้องทำเป็นสีแดงไว้ได้เลยนะครับ mm hmm. เป็นหนึ่งใน step ที่สำคัญที่สุดในอนาคตของพวกเขาเลยนะครับถ mm hmm. ัดไป one of the most stressful entrance uh, exams in the world นะครับอ่า uh. The most stressful ครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรเป็นข้อสอบเข้ามหาลัยที่แบบเพราะว่าเฮ้ยเครียดที่สุดลนะเนาะ Essen South Korea ครับอ่าอยู่ในประเทศเกาหลีใช่ปะ่ะและข้อสอบนั้นเขาเรียกว่าซูหใช่ไหมเนาะซูหนนะอ่าซูหนนะครับ or or oh, the college 呃 uh, scholastic ability test นะครับอ่าเนาะ,นะก็คล้ายๆข้อสอบ แซดนั่นแหละใช่ไหมแต่เป็นแซดของเกาหลีนะครับ uh, which is uh, c o m p r i s e of นะครับ ah uh, c o m p r i s e of เนาะ c o m p r i s e of มันคือประกอบไปด้วยนะครับ uh, consist of นั่นแหละใช่ไหม consist of นะครับ uh, หรือว่า uh, c o m p o s e อะไรเงี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนขอโทษทีนะครับ uh oh, นะ uh, six main subject ครับแล้วเขาก็ list mm hmm. มาใช่ปะ่ะว่ามีอะไรบ้างครับ uh, มี national language mathematics คับ English language Korean history and social study science vocational education นะครับ and foreign languages นะครับโอเคพี่ว่า uh, ตัวนี้ส่วนใหญ่น่าจะรู้หมดเนาะภาษาเกาหลีของเขาใช่ไหมครับเนาะ uh, เลขภาษาอังกฤษ uh, ประวัติศาสตร์สังคมใช่ไหมครับ ันที่เราอาจจะไม่ชินเท่าไหร่คือคำว่า vocational education นะครับคำนี้มันจะแปลว่าสายอาชีพนะครับสายอาชีพเหมือนเวลาภาษาไทยเราจะแบ่งเป็นสายสามัญใช่ปะสายอาชีพนะครับอันนี้ก็แบบที่เป็นแบบอาจจะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพาณิชย์หรือว่าโรงเรียนช่างอะไรเงี้ยนะครับสายอาชีพนะครับ each year around 600,000นะครับ around 600,000 s t u uh, d e n t อันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเนาะ600,000 s t u d e n t take this exam to compete for a spot in Korea's leading university ใช่ป่ะครับนะซึ่งมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะประกอบไปด้วย uh, Korea University ครับ Yonsei เนาะ Seoul National University นะครับแล้วก็ only 1%ครับใช่ปะ่ะแค่1% เท่านั้นนะอ่า only องลี่วันเอร์นาะน้อยมากมากนะครับเนาะแค่หนึ่งเซะครับถ้ากับว่าสอบหกแสนคนเนี่ยหเซคือเท่าไหร่ล่ะ6,000คนนะครับเนาะ of the e x a m i n e e will get to the university day aim f นะครับเนะาะ aim 4ครับ m f คืออา target ใจะ่ะปะคือตั้งตั้งเป้าหมายไว้ขอเริ่มด้วย simple sentence ก่อนนะ simple sentence นะครับ s uh, m p l e sentence เนี่ยถ้าดู e f ฟ n i t i ันของเขาเนี่ยง่ายเลยครับเนาะเป็นประโยคที่ประกอบด้วยประธานหนึ่งส่วนนะครับประธานหนึ่งส่วนเนาะคือส่วนที่เป็น subject นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นภาคแสดงเป็น verb อีกหนึ่งส่วนนะ,ะมีใจความสมบูรณ์ในตัวเองครับเนาะมีใจความสมบูรณ์ในตัวเองนะครับภาษาอังกฤษของอันนี้แล้วกันนะเนาะต้องแปลไทยไปอังกฤษด้วยนะครับพี่ว่าอังกฤษเข้าใจง่ายกว่านะครับคืออะไรที่เป็น complete thought ครับนอ้อง complete thought นะก็คือ,อง่ายๆเลยคืออ่านแล้วรู้เรื่องครับอ complete thought เนาะคือเราอ่านแล้วเรารู้เรื่องนะครับนะแล้วรู้เรื่องนะครับเพราะ,ะนั้นตัวหลักๆเลยอีกชื่อหนึ่งที่เขาใช้ในการเรียก simple sentence ก็คือ independent clause ใช่ไหม นะครับ Independent c l ค u s e คือประโยคที่อยู่ด้วยตัวเองได้และอ่านรู้เรื่องนะครับตัวอย่างเช่นอะไรเนาะตัวอย่างเช่นอะไร I walk to school every day นะครับเนาะ I walk to school every day ใช่ไหมนะ I walk to school every day นะครับ,นะ day, รบก็ชัดเจนนะ่ะส่วนที่เป็นประธานไครับใช่ปะส่วนที่เป็นประธานเนาะ I อพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงเนาะมันจะได้แยกสีชัดเจนเนาะเออนะครับ คนที่มาทานเนาะ I นะแล้วก็ walk to school ครับเนาะ every day ใช่ไหม walk to school เวส่วนที่เหลือเป็นภาคแสดงหมดเลยนะครับะเห็นไหม John ครับ John and Jane ครับอันนี้เป็นประธานเนาะอ่าใช่ไหมนะครับา f r i e n d s นะครับอ่าแล้วก็อ่ส่วนสุดท้ายครับใช่ไหม she ครับเนาะออ่่า brush ครับเนาะ brush โอเค นะเราก็อ่ะโอเคถ้าเป็น her teeth มันมันมันก็เป็นกรรมได้ใช่ปะ่ะคือตัวเอ่ possibility อ possibility น้องมันมันจะเป็นเอ่อ subject ใช่ไหมเอ่ subject verb, อ subject บวก verb ไปเฉยก็ได้นะครับใช่ไหมบวก verb เนาะหรือมันสามารถเป็น subject นะครับบวก verb เนาะแล้วก็บวก object ได้นะครับอ่ามันได้หลาย possibility นะโอเค นะครับนะโอเคนะครับงั้นจริงๆมันมันคือประโยคพื้นฐานแหละที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ละนะครับ